ไม่ทำเพราะอายจตุรงค์สุขเอียดลั่นจะเป็นนักข่าวเพจข่าวทั้งทีทำได้แค่นี้จตุรงค์สุขเอียดโพสต์สนั่นโซเชียลติงเป็นนักข่าวต้องลงสนามลั่นเดี๋ยวนี้คนคิดว่าเป็นง่ายพร้อมออกโรงกรณีดราม่าเดือดสะเทือนวงการข่าวคนดูสามานตรองดูได้หลังจากทัปนีเอียดศรีชัยนักข่าวดังออกมาตั้งข้อสงสัยถึงการรีไรต์และก๊อปปี้เนื้อหาข่าวจากเพจออฟเชนอนจนกลายเป็นดราม่าที่มีหลายคนจับตามองล่าสุดพี่น้องร่วมวงการข่าวอดีตบก.ไอทีวีจตุรงค์สุขเอียดก็ออกมาแสดงความคิดเห็นเรื่องดังกล่าวพร้อมเผยการทำงานในเส้นทางอาชีพโดยระบุว่ามีคนถามผมเรื่อยทำไมไม่ทำเพจข่าวขึ้นมาบ้างมีคนติดตามเยอะผมว่าการทำข่าวไม่ว่าจะออนไลน์ออฟไลน์หรือไลฟ์ในห้องอัดเราต้องลงสนามจริงดูสภาพจริงถามจากคนในข่าวด้วยตัวเองจริงหรือด้วยทีมงานของเราเองจริงบ้างจึงจะสามารถนำเสนอข่าวได้อย่างถูกต้องด้วยตาด้วยหูและการบันทึกเสียงหรือภาพมาเพื่อยืนยันว่าเราไปทำข่าวนั้นมานำเสนอจริงถ้าไปฟังเขามาบอกต่อโดยไม่ใช่ทีมของเราตัวเองหรือแหล่งข่าวของเราถ้าอยากจะเล่ากับเขาบ้างก็ต้องบอกก่อนว่าคือฟังเขาเล่ามาว่าผมยังไม่มีกำลังแม้ทุกวันนี้มีคนติดตามอยู่แล้ว 200,000 กว่าคนแต่ก็ไม่เคยคิดเอาเปรียบเขาด้วยการตัดต่อเรื่องของชาวบ้านเขามาลงเอาผลงานตัวเองผมเคยบอกว่าเดี๋ยวนี้คนคิดว่าเป็นนักข่าวมันง่ายใช่มันง่ายก็เพราะคิดว่ามีมือถือกับเงินเติมอินเทอร์เน็ตแล้วท่องเว็บได้เลยมีข่าวอยู่ในนั้นนั่นมันข่าวที่มาจากคนอื่นแชร์มาลงก่อนแล้วทั้งสิ้นไม่ได้เกิดจากเรามันพวกทำซ้ำของคนอื่นเขาหรือไม่พบอันไหนถูกจริตก็อบมาลงกลัวเขาว่าก็แก้คำเชื่อมและซึ่งเป็นหรือเสียหน่อยก็คิดว่านี่เป็นผลงานชิ้นใหม่ของตนแล้วมันจึงง่ายมากๆแบบนี้ผมจึงไม่ทำเพราะอายที่ว่าจะเป็นนักข่าวเพจข่าวทั้งทีทำได้แค่นี้หรือถึงตอนนี้น้องๆที่พี่หลายคนมีสำนักเพจข่าวเป็นของตัวเองไปหลายคนแล้วผมยังพอใจอยู่กับวิธีคิดเดิมๆคือเป็นนักข่าวต้องลงสนามด้วยนะครับถึงตรงนี้สองเพจนี้ใครทำซ้ำใครหรือไม่เข้าใจไม่ตรงกันอย่างไรก็ลองตรองดูเอาครับเพราะสื่ออยู่ได้หรือไม่ได้คนดูเป็นกรรมการที่ดีเสมอมาครับงานนี้โลกโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นและแชร์ออกไปอย่างล้นหลามข่าวที่เกี่ยวข้องดราม่าเดือดผู้ประกาศดังออฟชัยนนท์ยันไม่ได้ก๊อปแค่สรุปข่าวทัปนีติงให้คิดใหม่ใบเฟิร์นแจงแล้วหลังนายณภัทรโดนแซวหนักงอนแฟนเก่งรับเจอกันน้อยลงนางเอกสาวใบเฟิร์นพิมชนกแจงแล้วหลังหวานใจหนุ่มนายณภัทรโดนแซวหนักเรื่องที่งอนแฟนเก่งรับช่วงนี้เจอกันน้อยลงหลังโดนแซวว่าหวานใจหนุ่มนายณภัทรงอนแล้วจะด้วยสาเหตุที่ใบเฟิร์นไม่ค่อยลงรูปคู่กันหรือที่ชอบหนีไปเที่ยวต่างประเทศสนานหรือเปล่างานนี้นางเอกสาวใบเฟิร์นพิมชนกลือวิเศษไพบูลย์เลยขอชี้แจงประเด็นนี้วันที่10พฤศจิกายน66ที่มาร่วมงาน Lazada แถลงข่าวแคมเปญ 11.11 เซลใหญ่สุดอลังแห่งปีณลานพาร์คพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอนใบเฟิร์นแจงนายโดนแซวขี้งอนโดยใบเฟิร์นเผยว่าเขาไม่ได้งอนค่ะที่บอกว่านายงอนอันนั้นมันเป็นเวทีคอนเสิร์ตของบิลกิ้นนายก็บอกว่าเขาไม่ได้ขี้งอนขนาดนั้นมีแต่คนไปแซวว่าเขาขี้งอนจริงๆเขาไม่ได้ขี้งอนขนาดนั้นแต่มีบ้างที่ไม่ชอบให้เราไปเที่ยวต่างประเทศสนานถามว่าที่ไม่ได้ชวนเขาไปด้วยเลยอาจจะเป็นเหตุทำให้เขางอนหรือเปล่า
พราะเขาทำงานค่ะเขาก็ถ่ายละครอยู่ทุกวันเหมือนกันจริงๆมันไม่ได้งอนจริงหรอกค่ะมันเป็นสคริปต์เป็นมุกค่ะล่าสุดที่เราไปทำงานด้วยกันที่ต่างประเทศไปเป็นทีมสนุกนะเราทั้งคู่ไม่ค่อยมีเวลาพอได้ไปทำงานด้วยกันแล้วได้ไปต่างประเทศด้วยมันเลยยิ่งได้ใช้เวลาแต่ไม่มีโอกาสได้ไปเที่ยวเลยแค่ได้นั่งทานข้าวกันมากกว่าเพราะเวลามันกระชั้นแค่นี้ก็แฮปปี้แล้วค่ะยิ้มที่นายลงรูปงานคู่ที่สิงคโปร์เขางอนเองง้อเองไหมไม่เขาก็ชอบถ่ายเซลฟี่เราก็ถ่ายรูปเล่นเก็บเอาไว้แล้วเขาลงรูปหวานๆก็ที่เขาลงนั่นแหละค่ะส่วนเราขอดูก่อนถ้าลงงานครบแล้วอาจจะลงรูปเล่นช่วงหลังๆไม่ค่อยมีรูปคู่เพราะเฟิร์นเปิดละครสองเรื่องแล้วเขาก็ด้วยช่วงนี้มีเวลาเจอกันน้อยมากถ้าได้ทำงานด้วยกันถึงจะมีโอกาสได้เห็นรูปคู่ก็อยากมีทริปด้วยกันค่ะแต่ด้วยคิวเราแน่นทั้งคู่ส่วนใหญ่จะเป็นโทรคุยกันมากกว่าโทรคุยกันตลอดพอละครเปิดมันเลยหาจังหวะไปไหนด้วยกันยากหน่อยงานคู่ก็มีติดต่อมาเรื่อยๆค่ะเราก็อยากทำทุกงานล่ะค่ะถ้าเกิดคิวได้ลงตัวเราก็รับหมดเราไม่ลงรูปคู่เขาก็เลยเป็นฝ่ายลงเองเดี๋ยวลงมีงานค้างอยู่หัวเราะแต่ว่าเขาไม่ได้งอนเดี๋ยวไปหาว่าเขางอนเขาไม่เคยงอนหรอกค่ะแต่เราก็มีงอนบ้างนิดหน่อยด้วยความที่เราเข้าใจกันเป็นเพื่อนกันมาก่อนก็เลยเข้าใจว่าทำงานมีอะไรก็สื่อสารกันตรงๆทุกอย่างเลยไม่ค่อยมีงอนง้ออะไรกันใบเฟิร์นแจงนายโดนแซวขี้งอนTP ประกาศให้โลกรู้บิลกิ้นขโมยจูบแรกของชีวิตอัปเดตอาการคุณแม่ออกจากโรงพยาบาลแล้วจบคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกไปแล้วอย่างดีงามสำหรับบิลกิ้นพุทธิพงศ์อัศรัตนกุลที่มีพีพีกริตอํานวยเดชกรเป็นแขกรับเชิญแถมมีซีนไวระเลขโมยจุ๊บแก้มกลางเวทีล่าสุดทั้งสองคนมาร่วมงาน ICONSIAM 5th anniversary of the icon unrivaled นะครูไอคอนฮอนชั้น7ไอคอนสยามเปิดใจถึงเรื่องดังกล่าวรวมถึงPPได้อัปเดตอาการป่วยคุณแม่ที่ตอนนี้ออกจากโรงพยาบาลแล้วคอนเสิร์ตที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างบิลกิ้นดีใจที่ผ่านมันมาได้ครับมันก็เป็นความท้าทายครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตครั้งหนึ่งที่ผมมีโอกาสได้ลงไปทำอะไรหลายๆอย่างได้พัฒนาตัวเองทั้งเรื่องของการเพอร์ฟอร์มการร้องรู้สึกว่าเราเก่งขึ้นอีกระดับหนึ่งหลายโชว์เซอร์ไพรส์มากเราก็พยายามจะทำอะไรให้มันพิเศษสมกับการเป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกอยากให้คนมาแล้วเราก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นเหมือนที่ผ่านมาที่ทุกคนอาจจะเคยเห็นหรือรู้สึกเท่าเดิมซีนเปิดตัวจากที่สูงกลัวไหมPP มันก็มีสั่นๆบ้างเพราะมันค่อนข้างสูงแต่ว่าเราก็ได้ซ้อมกันมาแล้วขอฟ้องเลยคอนเสิร์ตนี้นะหนูซ้อมยิ่งกว่าคอนเสิร์ตหนูอีกนะเหนื่อยก็เหนื่อยร้องเพลงก็เยอะค่าตัวก็ไม่ได้นะหรือเขาให้ตั้งแต่วันแรกที่เขาหอมแก้มเราฟรีก็ได้ที่ไปดูภาพได้เลยหนูไม่ได้สมยอมเรียกว่าโดนขโมยหอมจูบแรกของหนูจังหวะนั้นก็ตกใจนิดหนึ่งแต่ก็เล่นกันนี่แหละบิลกิ้นโอ้ยตกใจนิดหนึ่งทำเป็นตกใจโถแหมหัวเราะขออนุญาตอัปเดตเรื่องคุณแม่PPคุณแม่ได้กลับบ้านแล้วเมื่อวานเพิ่งกลับมาวันแรกคือคุณแม่ก็ดีขึ้นเรื่อยๆมีพยาบาลมาดูแลอยู่ที่บ้านแล้วจะมีการเช็คอัพคุณแม่ทุก1หรือ2อาทิตย์แต่ว่าคุณแม่ก็จะมีการลืมเรื่องราวบางอย่างไปนิดนึงแต่ก็ยังด่าหนูได้อยู่ช่วงนี้เขาไม่เล่นโทรศัพท์เลยเหมือนเขาลืมวิธีเล่น Facebook ไปด้วยทีว่าเรื่องพวกนี้มันก็เกิดจากอาการอักเสบทางสมองและตัวโรคที่เขาเป็นด้วยก็คือภูมิคุ้มกันทำลายตัวเองมันก็เลยทำให้มีเอฟเฟกต์กับเรื่องความจำบางอย่างของเขาตอนนี้สบายใจและโล่งใจขึ้นหรือยังPPโล่งครับคือจริงๆโล่งตั้งแต่คุณแม่เริ่มตื่นที่ ICU แล้ว
เหมือนเราทุกคนพยายามเฝ้ารอกันอยู่ว่าเขาจะดีขึ้นไหมหรือเหมือนการรักษามันแอคทีฟขึ้นจริงหรือเปล่าแต่พอเขาตื่นขึ้นมาแล้วเขาจำชื่อเราได้จำคนในครอบครัวได้และจำเพื่อนๆได้ก็ดีใจมากๆเขาจำบิลกิ้นได้ด้วยเรียกชื่อคนแรกเลยบิลกิ้นก็ให้กำลังใจตลอดเวลาเลยบิลกิ้นมันก็คือการไปให้กำลังใจทั้งแม่เขาแล้วก็ตัวพีพีและให้กำลังใจทั้งครอบครัวมากกว่าเพราะว่าเวลามีปัญหาอะไรเราก็ช่วยกันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นทางใจผมก็เต็มที่อยู่แล้วและก็กลับกันวันหนึ่งถ้าผมมีปัญหาอะไรทีพีก็พร้อมที่จะช่วยผมหลังจากคุณแม่กลับมาอยากทานอะไรเป็นพิเศษไหมทีพีพฤติกรรมเขาเปลี่ยนนิดนึงเหมือนกับคนที่เคยกินเผ็ดเขาก็จะไม่อยากกินเผ็ดแล้วช่วงนี้กินอะไรไม่ค่อยได้ด้วยแหละเหมือนเขาเคยใส่เครื่องช่วยหายใจมาก็ยังมีแผลอยู่ในช่วงคอช่วงปากก็ยังกลืนได้ยากต้องทำกายภาพอีกพอเป็นโรคเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันหมอก็อาจจะห้ามออกไปใช้ชีวิตข้างนอกตลอดเยอะๆกลัวเสี่ยงจะติดเชื้อเพราะว่ามีโอกาสจะติดเชื้อง่ายกว่า